ไอซ์พอร์ตยักษ์สิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์ที่แสนอร่อยครับไอตัวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยกินได้จริงๆมันมีชื่อว่าไจแอนไอซ์พอร์ตเป็นซากดึกดำบรรพ์มีชีวิตที่ตัวมันเองไม่มีวัฒนาการเลยตลอด40ล้านปีทั้งที่ญาติบางส่วนของพวกมันก็ขึ้นมาอยู่บนบกแล้วใช่ครับไอแมลงตัวจิ๋วที่ชอบอยู่ใต้กองใบไม้นี่แหละไอซ์พอร์ตและจริงๆพวกมันไม่ใช่แมลงนะครับแต่เป็นสัตว์จำพวกคัสเตเชียนหรือก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกับกุ้งกั้งและปูนั่นเองที่ทำไมมันไม่ตัวใหญ่กว่านี้นะจะได้จับแดกซะเลยกลับมาที่ไจแอนไอซ์พอร์ตกันดีกว่าโดยมันมีขนาดประมาณ30เซนติเมตรและหนักกว่า 1.7 กิโลกรัมเป็นสัตว์กินซากที่คอยเก็บกวาดตามก้นทะเลแต่ถ้าปลาตัวไหนสดพอพวกมันก็สามารถว่ายน้ำไปงัดหน้าได้ถึงที่เหมือนกันและประเด็นหลักที่คุณดูคลิปมาจนถึงตอนนี้คือมันอร่อยไหมคำตอบก็คือก็น่าจะอร่อยแหละครับเพราะกินกันทั่วโลกเลยส่วนรสชาตินั้นเขาบอกว่าเหมือนเอากุ้งและสมองมารวมกันคงหมายถึงคล้ายๆกุ้งแต่มีความมันเพิ่มขึ้นมาละมั้งคือผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันแล้วก็ไม่อยากกินด้วย